สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นวิดีโอการสอน CAD Architectural นะคะหรือ CAD Profi นั่นเองอันนี้ก็จะมาถึงตอนที่7แล้วนะคะก็จะเป็นชื่ หัวข้อที่ว่าการเขียน Dimension ที่ง่ายและรวดเร็วกว่าที่เคยทำนะคะซึ่งปกติเนี่ยเวลาผู้ใช้งานทั่วไปเขียนในส่วนของ Dimension เนี่ยก็จะเข้าไปที่ Tool Dimension นะคะจากนั้นก็ไปคำว่า Linear นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมานั่งทำการวัด Dimension ทีละช่องแบบนี้นะคะซึ่งการที่เราจะกะให้มันเท่ากันเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะ เสียเวลาพอสมควรนะคะอันนี้จะเป็นวิธีการเก่าเลยที่เราทำกันมานะคะแต่ว่าในส่วนของทูลนะคะที่เป็น CAD Profi เนี่ยเขาจะมีทูลที่ชื่อว่า Dimension เช่นเดียวกันนะคะแต่ Dimension ตัวนี้เนี่ยก็จะมีความแตกต่างนะคะกว่า Dimensionเดิมๆของตัว CAD นั่นเองนะคะหรือว่าแตกต่างจากการเขียน Dimension ที่เราเคยทำมานะคะวิธีการนะคะเราบอกว่าเฮ้ยเราจะวัดในส่วนของตัวอาคารตัวนี้นะคะเราจะเขียน Dimension ขึ้นมาเราก็เข้าไปที่ CAD Profi เหมือนเดิมนะคะจากนั้นเข้าไปที่โมดูล Architectural นะคะเสร็จแล้วนะคะด้านล่างเลย4หัวข้อล่างก็จะเป็นหัวข้อของ Dimension นั่นเองนะคะอย่างแรกที่เราต้องทำนะคะก็คือเริ่มต้นจากการ edit หรือว่าปรับเปลี่ยน dimension ให้มันเป็นสไตล์เราก่อนนะคะแล้วก็เข้าไปคำว่า dimension edit นะคะเสร็จแล้วนะคะตัว dimension เนี่ยเขาก็จะมี dimension พื้นฐานมาให้นะคะจะเป็น dimension สไตล์ต่างๆถ้าผู้ใช้งานบอกว่าเราอยากจะรู้ว่า dimension สไตล์ต่างๆนั้นเป็นยังไงนะคะแล้วก็สามารถดูตามหัวข้อด้านล่างนี้ได้เลยถ้าเราไม่ชอบนะคะเราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะก็เข้าไปที่ติ๊กถูกนะคะคำว่า change เสร็จแล้วหัวข้อพวกนี้นะคะผู้ใช้งานสามารถปรับเปลี่ยนได้เช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็น dimension นะคะความสูงของ dimension style นะคะ text scale model พวกนี้นะคะเปลี่ยนจุดทศนิยมก็ได้นะคะหรือว่า dimension tolerance นะคะนี่ก็เปลี่ยนได้เช่นเดียวกันนอกจากจะเป็นพวกสไตล์ต่างๆแล้วนะคะก็ยังเปลี่ยนยูนิตของตัว dimension ได้ด้วยนะคะผู้ใช้งานบอกว่าเอ้ยอยากได้หน่วยที่มันเป็นเซนติเมตรกับเมตรนะคะก็สามารถกดเปลี่ยนเลือกได้นะคะเมื่อเราเปลี่ยน dimension edit เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กดติ๊กถูกไปเมื่อเราจะเริ่มใช้งานนะคะแล้วก็ไปที่ CAD Profi เหมือนเดิมนะคะจากนั้นเข้าไปที่ Tool Architectural นะคะเสร็จแล้วไปคำว่า Dimension นะคะเริ่มต้นใช้งานง่ายๆนะคะเราก็ลากจุดที่เราจะไกด์ไลน์ว่า Dimension เราจุดสูงสุดอยู่ตรงไหนนะคะอย่างเช่นในหน้า Drawing นี้นะคะเราบอกว่าเราจะเอา Dimension สูงประมาณนี้เราก็ขีดเส้นไกด์ไลน์ได้เลยนะคะจากนั้นเลือกจุดที่เราจะทำการวัดนั่นเองเสร็จแล้วนะคะ dimension นั้นไหนที่เราอยากเปลี่ยนนะคะอย่าลืมว่าเรามี dimension edit ด้วยนะคะเราสามารถกดเปลี่ยนแปลงนะคะหรือว่าแก้ไขในส่วนของ dimension นั้นๆได้นะคะถ้าเราบอกว่าเราอยากได้หน่วยเป็นเมตรนะคะเราก็สามารถเปลี่ยนได้เช่นเดียวกันเปลี่ยนเป็นเซนแล้วกันเนาะนะคะจากนั้นก็อาจจะเลือกความสูงเทคนิดนึงเริ่มต้นเหมือนเดิมนะคะไปที่ CAD Architectural นะคะเสร็จแล้วเข้าไปที่ Dimension นะคะไกด์ไลน์นะคะความสูงของ Dimension ที่เราต้องการนะคะจากนั้นก็เลือกลากได้เลยทูนี้นะคะก็จะมีข้อดีของมันเลยก็คือเวลาเราทำการวัด dimension นะคะพวกระยะยิบย่อยนะคะมันก็จะทำให้การวัดของเราเนี่ยมีความง่ายขึ้นนั่นเอง
รียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าการเขียนไดเมนชันนะคะที่เลือกจาก ToolCAD Pro Free เนี่ยจะมีความรวดเร็วแล้วก็แม่นยำมากขึ้นนะคะแถมใช้ง่ายด้วยนะคะโอเคนะคะในส่วนของคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะเป็นการเขียนไดเมนชันที่ง่ายขึ้นนะคะในส่วนของคลิปต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเทคนิคนะคะการเขียนทางหนีไฟและสัญลักษณ์นะคะในส่วนของเซฟตี้อันนี้ก็จะเหมาะไปเป็นเหมาะกับระบบตัวอาคารนะคะเราก็จะมาดูในคลิปหน้ากันนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ